มาของเฟิร์สล่ะเฟิร์สอยู่นี่ค่ะมีอะไรเหรอคะกลับมาได้ยังไงเนี่ยแม่ไม่ได้ไปรับเหรอเฟิร์สบอกไม่ให้แม่ไปรับเองเหรอคะเฟิร์สอยากช่วยตัวเองให้มากๆเฟิร์สจะได้เป็นที่พึ่งให้แม่เพราะตอนนี้แม่ไม่มีใครแล้วค่ะเฟิร์สไปอาบน้ำเถอะนะป่ะพ่อมาหาเฟิร์สมีอะไรเหรอคะยิ้มบอกพ่อว่ามันไปฟ้องพ่อเหรอคะว่าเฟิร์สไปแฉมันเป็นเมียน้อยที่มหาลัยอะไรนะเฟิร์สแล้วเฟิร์สทำหรือเปล่าพ่อมาถึงที่นี่พ่อคงไม่ต้องถามแล้วล่ะค่ะว่าเฟิร์สทำหรือไม่ได้ทำเพราะพ่อเชื่อไปแล้วเฟิร์สทำหรือเปล่าแม่คะเฟิร์สคงไม่ทำอะไรโง่ๆหรอกค่ะคิดพ่อตัวเองเอาเพื่อนเป็นเมียน้อยเนี่ยเฟิร์สก็อับอายจะแย่อยู่แล้วเฟิร์สคงไม่ทำให้แม่อับอายไปมากกว่านี้หรอกค่ะมันจะมากเกินไปนะเฟิร์สพ่อรู้ว่าพ่อผิดแต่นี่พ่อนะจะพูดอะไรนึกถึงความรู้สึกพ่อบ้างแล้วพ่อคะเคยคิดถึงความรู้สึกแม่กับเฟิร์สบ้างหรือเปล่าแม่สอนเฟิร์สมาตลอดว่าอะไรที่ไม่ดีอย่าไปยุ่งกับมันแต่พอเฟิร์สเห็นพ่อทำอะไรสิ้นคิดแล้วเนี่ยเฟิร์สคงไม่ทำอะไรสิ้นคิดแบบพ่อหรอกค่ะเฟิร์สนี่คุณง้างมือทำไมคุณทำอะไรลูกคุณดูลูกพูดกับผมสิก็ถ้าคุณทำตัวดีลูกมันก็คงไม่ทำตัวไม่เคารพคุณแบบนี้หรอกถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ลูกทำมันดีสอนให้ลูกมันเกลียดพ่อไปเลยสิพ่อไม่รักเฟิร์สแล้วแม่พ่อไม่ได้รักเฟิร์สฮัลโหลยิ้มเหรอลูกนี่แม่มีเรื่องใหญ่จะเล่าให้ฟังนะนี่ยิ้มแม่เนี่ยนะไม่เคยเห็นคุณทิวโมโหอีเฟิร์สกับเมียมันขนาดนี้เลยเท่าวันนี้เลยจริงๆไม่ได้โกหกนี่เดี๋ยวถ้าคุณทิวเนี่ยเขาถึงคอนโดนะยิ้มแกจะต้องต้องอ้อนต้องทำทุกวิถีทางให้คุณทิวเนี่ยเขาหย่ากับมันให้ได้เข้าใจไหมไม่ต้องห่วงหรอกแม่เรื่องงานปั่นเนี่ยงานถนัดหนูอยู่แล้วฉันไว้ใจแกนะโอเคนะลูกสอดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่เคยรักเคยใช้ชีวิตด้วยกันมา20กว่าปีจะเปลี่ยนไปเหมือนคนที่ไม่เคยรู้จักไปในไม่ถึงเวลา2เดือนตอนนั้นสอนเริ่มคิดแล้วว่าอดทนรอเขาไปเพื่ออะไรในเมื่อมันไม่ดีกับใจตัวเองและหัวใจของลูกถ้ารักลูกเราควรทำให้ลูกอยู่ไกลจากความทุกข์ดีกว่า